ช่วงนี้วงการบันเทิงก็มีเรื่องราวเมาส์แซ่บๆมาให้เหล่าบรรดาขาเผือกตามสืบกันอยู่เรื่อยๆอย่างเมื่อหลายวันก่อนนักข่าวบันเทิงคนดังอย่างเต๋าทีวีพูนเขาได้เอามาปล่อยประเด็นข่าวโปรดพระเอกซีรีส์วายคนดังหลังจากที่โดนจับได้ว่าซุกเมียซุกลูกล่าสุดในวันนี้เต๋าทีวีพูนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแฉพระเอกซีรีส์วายโดนปลดอีกรายโดยที่เต๋าทีวีพูนระบุรายละเอียดเอาไว้ว่าโปรดอีกหนึ่งรายพระเอกซีรีส์วายเหตุเพราะว่าเทงานบ่อยๆจนทีมงานในกองเอื้อพระอาซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตต้องทำกันบ้านอย่างหนักการอีกครั้งแล้วต่างพากันคอมเมนต์บ่ายคาดเดาว่าใครกันนะคือพระเอกซีรีส์วายที่โดนปลดเพราะว่าเทงานบ่อยเอาเป็นว่าถ้าหากอยากจะรู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวก็ต้องปักหมุดรอติดตามฟังคำตอบจากหัวหน้าห้องกันต่อไปนะจ๊ะทุกคน